อันนี้เป็นไรวะอ๋อใส่บนหัวเอาเข้าไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราพบกับรายการ Chris Delivery นะครับผม As usual Friday night on Friday Friday night on Friday เออไปกันใหญ่แล้วครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราชอบพูดผิดกันบ่อยๆนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับเราได้มาพูดถึงเรื่องของ10อันดับภาษาอังกฤษที่คนไทยชอบพูดผิดนะครับถ้าคุณได้พลาดของสัปดาห์ที่แล้วไม่เป็นไรครับไปดูที่เว็บไซต์ chrisdelivery.com ได้เพราะวันนี้เราจะมารายงานอีก5อันดับนะครับสัปดาห์ที่แล้ว5อันดับแรกสัปดาห์นี้ก็มีอีก5อันดับนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไฮไลท์คนมากเวลาพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งนั้นชอบออกเสียงคำผิดๆเยอะมากอย่างเช่นคำแรกนะครับผมก็คือคำว่าผักครับ vegetableฝรั่งบอกว่า vegetable now ผมขอฝากนะครับว่าคำว่าผักเนี่ยนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่า veget หรือว่า veget เนี่ยนะครับผม3พยางค์ง่ายๆครับ vegetable นะครับ vegetable หรือผลไม้ครับน้ำผลไม้ orange juice ฝรั่งบอกว่า orange juice เวลาเราปวดท้องเนี่ยนะครับไปอุจจาระในห้องน้ำท้องเสียเราต้องไปทำอะไรครับท้องเสีย juice ใช่ไหมครับน้ำผลไม้ก็ออกเสียงเหมือนกันเลยครับ juice โอเค juice ครับน้ำส้ม orange juice โอเคอย่าลืมครับผมออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะครับมีหลายคำมากครับอย่างเช่นคำว่าขวดเป็นต้นครับขวดเนี่ยก็ไปออกเสียงว่า bottom ที่แปลว่าก้นอีกโอ้นะครับผมต้องออกเสียงว่า bottle นะครับ bottle ต่อไปนี้ไปเวลาจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยกรุณาเช็คการออกเสียงให้ถูกต้องสักนิดนึงครับว่ามันออกเสียงยังไงไม่งั้นฝรั่งงงแน่ๆเลยนะครับผม orange juice in the bottom juice ส้มอยู่ในก้นจะบอกความรู้สึกครับคนไทยหลายคนชอบไปบอกฝรั่งว่าฉันเป็นคนน่าเบื่อ I am boring ไปบอกกับฝรั่งว่าฉันเป็นคนน่าตื่นเต้น I am exciting ความรู้สึกนี่นะครับคุณผู้ชมครับมันจะต้องเป็นตัว ed ครับไม่ใช่ ing คือหน้าครับน่าเบื่อน่ากลัวนะครับถ้าจะเป็นความรู้สึกของคนมันจะเป็นเสียง ed ครับเมื่อกี้มี boring ใช่ไหม b o r i n g boring ความรู้สึกต้องเป็น boredBored bored ถ้าจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับ I'm excited ไม่ใช่ exciting ฝากอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเสียง ed นะครับคุณผู้ชมครับว่าเสียง ed เนี่ยเราจะออกเสียงตัว it เนี่ยเสียง it แค่2ตัวเท่านั้นคือ ted กับ ded นะครับไม่ใช่เบื่อก็ I bored อะไรเงี้ยโอเคไม่ใช่นะครับเสียงทิดกับดิดเท่านั้นครับที่เหลือไม่ต้องไปออกเสียง ed นะครับผมผิดของคำครับหลายคนไปบอกฝรั่งครับว่าหนังผีนั้นตลกมาก The ghost movie is very funny เพราะนึกว่าสนุกคือ funny ครับดังนั้นนะครับเราก็เคยพูดเรื่องนี้มาหลายรอบมากนะครับว่า funny คือตลก fun คือสนุกครับอีกอันนึงแล้วกันนะครับแถมอีกอันนึงก็คือคำว่าอยู่ครับผมวันนั้นครับมีคนไทยนั่งอยู่ข้างๆผมในลิฟต์นี่นะครับแฟนคงจะโทรมาหานะครับแล้วไปบอกแฟนว่า I stay in the liftฉันพักอาศัยชั่วคราวอยู่ในลิฟต์จะบอกฉันอยู่ในลิฟต์แต่ไปแปลตรงๆใช่ไหมเพราะว่าคำว่าอยู่นี่นะครับมันมีสามัญครับคุณผู้ชมครับมีคำว่า live l i v e ที่แปลว่าอยู่นานๆ stay คืออยู่สั้นๆชั่วคราวแต่ถ้าจะใช้แบบอยู่แป๊บเดียวต้องใช้ verb to be ครับ I am in the lift I am on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับผมนั่นนะครับก็คือความเข้าใจผิดนะครับต่อไปนะครับถามฝรั่งว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างไปถามฝรั่งว่าHow about วันก่อนครับไปงานแต่งงานครับผมแล้วเพื่อนคนไทยผมไปคุยกับฝรั่งครับฝรั่งกำลังกินข้าวอยู่เพื่อนผมยังไม่ได้ทานเพื่อนคนไทยผมไปถามฝรั่งว่า How about the food ฝรั่งตอบว่าไงรู้ไหม Oh the food is over there เพื่อนผมก็งงเฮ้ยคิดเมื่อกี้เนี่ยไปถามฝรั่งแล้วฝรั่งมันตอบอะไรงงๆอ่ะก็แน่สิไปถามเขาว่าแล้วอาหารล่ะโอเคถ้าจะถามว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับอย่าไปใช้ How about ครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณเป็นยังไงบ้างจะถามว่าไงครับHow are you? นั้นเราก็ต้องใช้ verb to be เป็นบรรทัดฐานครับโอเค so verb to be นี่นะครับก็คือ how is ถ้าเป็นปัจจุบันนี่นะครับถามว่าเฮ้ยอาหารเป็นยังไงบ้าง how is the food ถ้าเป็นอดีตก็คือ how was โอเค how was the movie หนังเป็นยังไงบ้าง how was your trip เดินทางเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ไปถาม how about your trip how about the movie how about the food ผิดหมดเลยครับโอเคใช้ how is กับ how was นะครับผมไลท์โนแฮปจ
ะไปบอกว่าไม่มี I know like it ฉันไม่ชอบ I know have money ไม่มีเงิน I know go to เชียงใหม่ไม่ได้ไปเชียงใหม่อย่าไปใช้ no like no have no do no good เลยครับโอเคเพราะว่า no เนี่ยมันใช้ไม่ถูกครับแต่เราไม่บอกฝรั่งว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ I don't โอเคไม่มีเงิน I don't have any money โอเคไม่ชอบอาหารไทย I don't like Thai food I don't like Chinese food ไม่ชอบI don't like ถ้าเป็นอดีตก็จะเป็น didn't ไม่ได้ไปเชียงใหม่เมื่อวาน I didn't go to เชียงใหม่นะครับอย่าไปใช้ต่อไปครับ I know go I know have I know like I know no I know good แล้วโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องสุดท้ายนะครับวันนี้ดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมีภาษาอังกฤษหลายเรื่องมากครับที่คนไทยนั้นชอบพูดผิดบ่อยๆเพราะเข้าใจผิดหรือว่าใช้ผิดมาตลอดชาติจนมันเป็นพฤติกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับต้องแก้ด่วนครับเราจะได้หัดพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้ถูกแล้วจะได้พูดกับฝรั่งได้มากขึ้นเลยครับไปพบกันในช่วงต่อไปไปดูศัพท์และประโยคกันต่อดีกว่าครับ